เอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับที่จะได้ต้อนรับแขกรับเชิญสุดหล่อในวันนี้ครับขอเสียงกรี๊ดให้กับนัทเทียวจากทูแฟนเนชั่นสวัสดีสวัสดีอันยอง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 ไม่ใช่เขาลบไงเขาลบอันยองอันยองเดี๋ยวเดี๋ยวให้นัทฮิวทักทายเป็นภาษาเกาหลีหน่อยครับผมเกาหลีดูอยู่ฮะสั้นๆครับผมอันยองเชียวนะที่มีตาแค่นี้ครับโอ้ไปแต่ว่าผมว่าสวัสดีครับนัทฮิวครับอันสุดท้ายมันพูดว่าอะไรนะอันยองเชียวแล้วก็นัทฮิวอินมีตาอินมีตาครับผมอินมีตาลองๆไหมครับลองไหมครับลองไม่อันสุดท้ายยังไม่รู้เลยก็พูดนัทิวอินมีตาอินมีตาใช่ครับอินมีตาลองไหมครับอันนี้มันเซโยแล้วก็ชื่อแล้วก็เซโยแบงอินมีตาอ้าวได้ได้น้ำลายพุ่งแตกออกไปได้อยู่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี้ครับผมนัทิวช่วงนี้สบายดีนะครับนัทิวครับสบายดีครับเยอะเลยขอบคุณครับทักทายยังครับทานแล้วครับนี่เราคุยเรื่องทั่วไปเกินไปหรือเปล่าทั่วไปจริงจริงเนาะเดี๋ยวมาถามกันเลยดีกว่าว่าเริ่มสนใจเรื่องเกี่ยวกับดนตรีหรือร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วโอ้โหกี่ขวบตั้งแต่ม .3 อ่ะครับครับตอนนี้เป็นยุคเราเริ่ม14 15ประมาณนั้นครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมเข้าวงดนตรีที่โรงเรียนผมเรียนที่สาธิตเกษตรครับแล้วก็เข้าวงดนตรีเป็นวงแบบวงซิมโฟนิกแบนด์เงี้ยครับแล้วเป่าแซกโซโฟนคือชอบดนตรีมาตั้งแต่ป.6 แล้วแต่ว่าเริ่มสนใจร้องเพลงจริงคือตอนม.3เพราะว่ามีประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนครับแล้วก็แบบครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกที่เราร้องเพลงเลยใช่ครับแล้วว่าเพื่อนก็แบบยุเพราะว่าเห็นผมชอบร้องเพลงเล่นที่ในห้องเรียนอะไรเงี้ยก็เลยแบบยุให้ไปประกวดแล้วพอประกวดได้รางวัลเนี่ยเขาก็เลยผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยได้นะร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยร้องเพลงมาตลอดคือร้องเพลงเนี่ยเพราะแน่นอนอยู่แล้วครับนะฮะเล่นดนตรีอื่นเป็นหรือเปล่าก็เล่นเครื่องดนตรีก็ตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนอิเล็กโทรนครับอิเล็กโทรนจะเป็นคล้ายเปียโนที่มี2ชั้นแล้วก็มีเท้าเหยียบใช่เพราะว่าที่บ้านคือผมเป็นคาทอลิกครับแล้วก็ที่โบสถ์เนี่ยเขาก็จะมีเล่นกันก็เลยแบบพ่อแม่ก็เลยอยากให้เล่นเป็นด้วยอะไรเงี้ยก็เคยเรียนนั้นตอนเด็กๆแล้วก็โตมาก็แซกโซโฟนหลักๆ2ชิ้นเนี่ยครับ2ชิ้นร้องเพลงในโบสถ์ร้องในโบสถ์ได้หรือเปล่าร้องเพลงในโบสถ์ก็คือไม่ได้อยู่ตรงวงที่เขาแบบเป็นวงกันแต่ว่าอยู่ตรงคนทั่วไปแล้วก็ร่วมร้องกับเขาเฉยๆครับนี่นะครับมาถึงการตัดสินใจครับผมเข้ามาประกวด AF ดีกว่าครับที่ตัดสินใจประกวดเอฟเพราะว่าตั้งแต่คือตอนม.3ผมเริ่มสนใจร้องเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ตอนม.4เนี่ยมันเป็นช่วงที่รายการ AF 1เนี่ยเริ่มแล้วก็เราก็เป็นแฟนรายการอ่ะอยู่ที่โรงเรียนก็จะแบบคุยคือทุกคนคุยเรื่อง AF หมดเลยอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยมันคืออะไรเราก็ดูแล้วพอดูเสร็จปุ๊บก็เกิดติดรายการคือดูแบบดูจริงจังเลยมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าวันนึงที่เราเป็นคนดูเราอยากเข้าอยู่ในนั้นบ้างแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็เลยดูมาตลอด F1 2 3 4แล้วก็พออายุถึงไปออดิชั่นได้ก็เลยตัดสินใจไปออดิชั่นครับผมออดิชั่นก็เป็นปีที่5ใช่ครับได้ปีที่5แต่ว่าจริงๆผมออดิชั่น2ปีนะครับปีที่4ก็ไปเหมือนกันแต่ว่าก็คือตอนนั้นก็ตกรอบมาครับผมแล้วก็ลองใหม่ปีที่5แล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้าปากไม่ใช่แค่ได้เข้านะครับได้แชมป์เลยอ่ะโอ้โหคือไม่ธรรมดาจริงความรู้สึกเป็นไงครับตอนนั้นที่ได้แชมป์ F5 ความรู้สึกที่ได้แชมป์ครับก็รู้สึกดีใจครับแต่ว่าคือถามว่านึกไหมไม่นึกเลยนะเพราะว่าไม่นึกเลยจริงๆว่าแบบเหมือนเราประกวดเงี้ยเราก็ต้องมีความหวังว่าเราต้องได้แชมป์นะรอบหลังๆแล้วอ่ะเนาะคือผมว่าคนที่ประกวด F แทบทุกคนคิดเหมือนกันคือขอแค่ให้ได้เข้าไปอ่ะพอคือออกวีคไหนไม่รู้แต่ว่าแค่เราได้เป็น1ใน12เรารู้สึกดีใจมากแล้วเงี้ยครับได้ไปพัฒนาได้ไปพบปะเพื่อนใหม่ก็ใช่แล้วก็ได้เรียนรู้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตตลอดเงี้ยครับแล้วก็ผมเนี่ยที่ไม่นึกเลยเพราะว่าผมเป็นคนคือปีผมมันมีตกรอบไงแล้วผมเป็นคนที่ตกแล้วแล้วโหวตเข้าไปใหม่แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยคนอย่างเราเนี่ยจะแชมป์เลยเหรอหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้นึกไม่ได้ฝันอยู่แล้วเพราะอย่างนั้นทิวแชมป์ใช่มั้ยฮะสมมุติแชมป์นาทีที่ประกาศแล้วเป็นชื่อเราอ่ะในใจอ่ะคืออะไรคิดอะไรโอ้ยในใจคืออะไรครับก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกภูมิใจในตัวเองคือผมตอนที่ผมตัดสินใจประกวดเอฟตัดสินใจล่าฝันเนี่ยครับคือมีคนแบบจะใช้คำว่าสบประมาทก็มีหรือคนที่เห็นว่าสิ่งที่ผมกำลังทำเป็นเรื่องตลกอ่ะก็มีผมก็รู้สึกว่า
เออพอเราได้เข้าไปแล้วมันก็เหมือนแบบเราก็กู้ชื่อได้แล้วประมาณหนึ่งแต่พอเราได้แชมป์เราก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกภูมิใจที่เราทำได้และเราทำให้คนอื่นได้เห็นว่าเราทำได้นี่เป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยนะสุดยอดเราชอบตรงที่ว่าเขาไม่ได้คิดอ่ะเรากลับมาเราก็ได้แชมป์ด้วยแต่มีงานอดิเรกด้วยนอกเหนือจากการร้องเพลงนะยังมีงานอดิเรกก็คือชอบดูการ์ตูนใช่ครับดูการ์ตูนเป็นการ์ตูนทางของยุโรปการ์ตูนญี่ปุ่นครับการ์ตูนญี่ปุ่นครับโหนี่แต่เลยชอบดูงานไม่ดูอย่างเดียวด้วยสะสมด้วยนะกันดั้มใช่มั้ยกันดั้มโมบิวส์ดูตัวเป็นกันดั้มเลยนะหรือว่ากันดั้มชอบดูกันดั้มเลยชอบคือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบดูหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องโปรดเลยเนี่ยก็จะมีกันดั้มซึ่งกันดั้มมันก็มีหลายภาคอีกแล้วนะครับแล้วก็เรื่อง Fairy Tale หลักๆชอบ2เรื่องครับผมแล้วก็สะสมพวกโมเดลถ้าเป็นเรื่องกันดั้มเนี่ยก็เขาจะมีโมเดลเป็นหุ่นใช่มั้ยครับฟิกเกอร์ของเขาใช่ฟิกเกอร์ของตัวต่อยากมากต่อยากมากนะทีมใช้ก็ใช้ด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสะสมจริงจังเลยป่ะแบบจำนวนไปเจอที่ไหนซื้อเลยป่ะโดยส่วนมากจะได้มาเป็นของขวัญจากแฟนๆซะมากกว่าครับทำไมถึงชอบอ่ะครับนัททิวสำหรับกันดั้มเนี่ยชอบอ๋อผมว่ามันเป็นความเก็บกดในวัยเด็กด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือตอนเด็กเนี่ยผมชอบดูการ์ตูนตั้งแต่เด็กครับแต่ผมไม่มีเงินซื้อตั้งแต่เด็กพวกแบบหุ่นยนต์หรืออะไรแบบเนี้ยผมก็จะได้แต่เดินแผนกของเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ดูว่าโอ๊ยชอบตัวนู้นตัวนี้อะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาปุ๊บเราทำงานแล้วเราก็เหมือนให้ของขวัญตัวเองเล็กๆน้อยๆด้วยการแบบสะสมสิ่งเหล่านี้แล้วเวลาต่ออะไรเงี้ยครับวางอยู่ที่บ้านก็บางคนก็คิดว่าเออมันเหมือนแบบของสิ้นเปลืองหรือเปล่าซื้อเสื้อผ้าดีกว่าไหมนัดหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นในบ้านของเราเนี่ยครับขอแค่มันมีมุมนึงที่มีสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเราหันไปมองเราก็มีความสุขเป็นการเติมอะไรเล็กๆให้กับในใจอะไรเงี้ยก็ดีจริงด้วยเคยนับแมวว่ากี่ตัวแล้วตอนนี้เนี่ยสะสมมาเนี่ยไม่เคยครับแต่ว่าต่อเองทุกตัวเลยไหมต่อเองทุกตัวครับแต่ว่าบางแฟนคลับบางท่านก็จะใจดีต่อมาให้บ้างก็มีต่อมาให้ด้วยครับมีบ้างครับมันยากเหมือนกันนะฮะก็ยากครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ต่อแล้วเพราะว่าทำงานอะไรเงี้ยครับผมก็วางเป็นกล่องไว้เต็มเลยไม่ได้เริ่มต่อเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้คืองานอดิเรกนะฮะมีสะสมกันดั้มนะครับดูแฟนลิเทลไม่พอฮะยังเป็นศิลปินในที่นี้นะครับชอบวาดภาพด้วยได้ข่าวคุณชอบวาดรูปแล้วก็วาดรูปสวยด้วยเลยครับชิลครับชอบวาดรูปครับแต่ว่าสวยไหมไม่รู้เหมือนกันชอบวาดมีรูปไหมดูฮะอะไรเงี้ยนี่ก็ยังเกี่ยวกันกันดั้มไหมอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับการ์ตูนอยู่ดีอ๋อซาซายะอ๋อคืออันนี้ซาซายะไหมเป็นตัวละครที่คิดเองออกแบบเหมือนจินตนาการขึ้นมาใช่ครับจินตนาการเองคือผมปกติผมจะชอบลอกมาจากว่ามีแบบแล้วเราก็วาดตามครับแล้วก็เนี่ยเป็นตัวแรกๆเลยที่คิดเองเหมือนแบบถ้าเราจะสร้างการ์ตูนเรื่องนึงเราจะสร้างตัวละครตัวนี้มีชื่อไหมฮะตัวนี้ก็ถามชื่อพอดีไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่ามันจะมีเกมนึงที่ผมชอบก็คือเกม Final Fantasy Tacticsครับในเกมเนี่ยจะมีแบบมีพวกอาชีพต่างๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีอาชีพหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นอาชีพนักรบมังกรนี่ก็เลยวาดเป็นนักรบมังกรอะไรเงี้ยคลาวอะไรดูลายเส้นมาไม่ปกตินะไม่ปกติคือไม่ปกติเพราะว่าดูเหมือนแบบว่ามีทักษะในการวาดเรียนหรือเปล่าเรียนไหมเคยเรียนทักษะทางเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์นิดหน่อยครับผมเพราะว่าตอนเด็กอยากเข้าสถาปัตย์เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนมากจะไม่ค่อยสิ่งก่อสร้างแล้วจะเป็นการ์ตูนใช้เวลาตอนที่แบบมีเวลาว่างตอนที่ไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างงี้ป่ะคะหรือว่าใช่ครับหรือบางทีอยู่บ้านรู้สึกอยากแบบวาดก็วาดเลยหรืออะไรเงี้ยครับแต่อย่างตัวนี้ก็คือวาดที่เกาหลีตอนนั้นไปถ่ายซีรีส์เกาหลีครับแล้วก็นั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟแล้วเขาก็มีกระดาษแบบเนี่ยก็หยิบมาวาดเล่นๆแล้วก็วางไว้ที่ร้านใช่ครับโอ้โหเท่เลยวางไว้ที่ร้านด้วยเลยโอ้ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยทิวความสามารถเยอะแยะนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้าฮะเราจะมาพูดถึงนะการเป็นศิลปินเดี่ยวเกาหลีคนแรกของประเทศไทยนะฮะหงนัทชิวนั่นเองนะฮะโอ้โหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ The Mixer นะแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องขอบคุณ Spirit 8 Spirit ชนคนมี Spirit ครับพักกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับพี่เสื้อเขียวพี่เสื้อเขียวหาจังหวะเข้าไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะยังมีเสียงกรี๊ดอยู่ตลอดเวลานะยังอยู่กับนัททิวอยู่นะคะครับช่วงนี้เรามาเจาะลึกกันบ้างดีกว่าในเรื่องการทำงานนะที่ไปเที่ยวเกาหลีบ้างคะเนี่ยครับผมไปผมชอบเกาหลีมากเลยครับโอ้โหนัททิวไปอยู่ที่นั่น
ไปมาบ่อยขนาดไหนครับอยู่ที่นั่นหลายเดือนไหมฮะตอนไปทำงานหลายเดือนไหมตอนที่ช่วงคือผมไปมาหลักๆไปมา2ช่วงนะครับช่วงนึงจริงๆไม่ได้นานมากสูงสุดแค่2เดือนเอง2เดือนต้องทำทุกอย่างให้ทันภายใน2เดือนก็คือตอนแรกที่ไปอย่างที่บอกคือออกเพลงนะครับออกเพลง Cheese Bad แล้วก็เพลง Oh Please นะครับแล้วก็ช่วงที่2ที่ไปก็คือไปถ่ายซีรีส์เรื่อง Monster ครับผมไปมา2ช่วงครับอย่างนี้เราขอย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าครับว่าไปออกอัลบั้มเดียวนะฮะเป็นศิลปินเดี่ยวที่เกาหลีได้ยังไงครับทีมก็คือจริงๆยังไม่ได้เป็นอัลบั้มนะครับเป็นเพลงก่อนเป็นซิงเกิลก่อนใช่ครับผมก็ไปได้ยังไงเนี่ยคือต้องเล่าว่าคือผมเนี่ยสังกัดที่ไทยก็คือ True Fantasy ครับแล้วก็มีบริษัทEntertainment เกาหลีชื่อว่า CJENM มาแบบเหมือนจับเป็นพาร์ทเนอร์กันเงี้ยครับกับ True Fantasy แล้วก็เลยมีโปรเจกต์เปิดแคสให้ศิลปินในค่าย True Fantasy เนี่ยครับผมแบบมาแคสว่าใครที่ผ่านเกณฑ์ก็เขาอยากที่จะเอาไปเดบิวต์เป็นนักร้องที่เกาหลีใช่ตอนนั้นนะก็เลยไปแคสนะครับผมแล้วก็เขาก็เลือกผมแล้วก็ตอนนั้นคือติดคนเดียวเขาก็เลยได้เป็นเลยได้เป็นศิลปินโลกเนี่ยครับสุดยอดมากค่ะจริงๆจริงฝึกหนักขนาดไหนนะทิวที่นั่นฝึกหนักครับหนักแบบหนักแบบที่กระบวนการนักร้องที่บ้านเราที่ผมเคยเจอเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมาก่อนนะครับมันก็เลยต้องปรับตัวเยอะมากคือผมไม่เคยมีตารางเวลาที่ฝึกซ้อมขนาด8โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับใช่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยครับใช่ครับนี่คือซ้อมเพื่อออกเพลงเนี่ยครับจริงไหมจริงๆครับ8โมงเช้าเที่ยงคืนใช่ครับคือผมก็ปั่นมาเหมือนเดจาวูอย่างนั้นเลยพักไหมครับทุกครั้งที่ตื่นมาแบบเหมือนเราใช้ชีวิตวันเดิมซ้ำๆๆพักไหมเนี่ยพักไหมมีช่วงที่เราพักไหมแบบมีไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเราจะได้พักก็ต่อเมื่อเราได้อัดเสียงไปแล้วหรือถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จไปแล้วไงครับแต่ว่าตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้อัดเนี่ยก็คือตื่นมาออกกำลังเรียนร้องเรียนเต้นแล้วก็ฝึกสำเนียงเลยครับอย่างเงี้ยวนๆทุกวันทุกวันสองเดือนประมาณสองเดือนกระบวนการฝึกซ้อมคือประมาณเดือนหนึ่งเดือนนึงต้องทำให้เสร็จต้องทำให้ได้ชีสแบทต้องอัดเสียงได้แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเรียกว่าหนักมากนะท้อครับมันท้อเพราะว่าเราปรับตัวไม่ทันเราอยู่ที่นี่เราแบบเราโอเคเราทำงานเลยเราไม่ต้องฝึกหนักขนาดนั้นภาษาก็เป็นภาษาเราเจรจาได้อะไรที่ชนเดี๋ยวผู้จัดการชนให้น้องเหนื่อยน้องอะไรเงี้ยแต่คือพอเราไปอยู่ที่นู่นปุ๊บโอ้โหเราต้องแบบเราต้องทำตามกระบวนการเขาแล้วก็ที่หนักคือภาษาที่เราพูดไม่ได้ผมไปแบบผมพูดไม่ได้นะครับแต่ผมอ่านออกเขียนได้อ่านออกเขียนได้เฉยๆแต่ว่าฟังแบบไม่เข้าใจแต่อ่านออกรู้ว่าเนื้อเพลงส่งมาแบบนี้ต้องร้องว่าอะไรซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้การสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีนั่นเองใช่ครับแล้วก็เลยต้องเริ่มเลยก็ต้องก็ยังดีที่ผู้จัดการที่ไปด้วยกันแล้วว่าผู้จัดการที่เกาหลีพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารก็ช่วยได้เยอะครับก็เลยช่วยเหมือนสื่อสารด้วยอธิบายซ้อมเต้นซ้อมร้องซ้อมภาษาภาษาออกกำลังกะโอ้โหเยอะแยะมากมายยอดอ่ะใช่เดือนหนึ่งครับใช่ครับมีระบบการทำงานตรงไหนบ้างไหมที่เรารู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างการทำงานในเมืองไทยและการทำงานในเกาหลีผมคิดว่าถ้าเป็นกระบวนการการทำงานแบบสมมติถ่ายรายการนะหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเป๊ะวิธีการแบบเนี้ยสมมติผมออกเพลงนึงสิ่งที่ผมต้องทำคือออกรายการหรือไปตามคลื่นวิทยุโปรโมทมีสื่อมาสัมภาษณ์เหมือนเป๊ะไม่ต้องปรับตัวมีติดแค่ภาษาอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างที่บอกคือก่อนปล่อยเพลงนี่แหละครับที่ต่างว่าศิลปินไทยอาจจะไม่ได้ฝึกหนักขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของที่นู่นก็จะต้องแบบฝึกหนักโดยเฉพาะศิลปินที่ออกเพลงเต้นก็จะต้องแบบต้องแข็งแรงต้องเพอร์ฟอร์มให้เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมนะฮะส่วนออกมาเป็น She Bass นะครับซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในประเทศเกาหลีครับเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงที่เราจะต้องเป็นคนแบบเป็นผู้ชายแบบแข็งแรงอ่ะเพราะว่าเพลงนี้จะพูดต่อว่าผู้หญิงที่เขามาหลอกเรามาทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำใจเลยครับเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนเรารักเขาครับเขาก็แบบเอ๊ะเหมือนจะรักเราแต่สุดท้ายเขาก็ไปจากเราแล้ววันนึงเขากลับมาดีใจมากแล้วแบบ
เหมือนกำลังทำใจได้แล้วแต่แบบโอเคกลับไปเจอกันนะกำลังจะกอดกันแล้วเขาก็หันหลังเดินไปอีกหูอะไรเงี้ยเนื้อหาคือแบบโอ้โหทำไมเห็นเราเป็นของเล่นเธอแบบร้ายกาจมากเลยอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งเพลงนี้ก็ได้มีฟีเจอริ่งด้วยใช่ครับผมกับนักร้องเกาหลีที่ชื่อว่าจุนฮงครับผมจากวงบีสครับนั่นแหละค่ะที่พี่เป็นบักไว้นะคะเขาบอกนี่มีปัญหากับการออกเสียงมากเลยค่ะปัญหาออกเสียงฮยองมากเลยครับพี่กับจุนฮงพอนะเป็นไงบ้างทำงานร่วมกับศิลปินเกาหลีจริงใช่เป็นยังไงบ้างครับก็ผมถือว่าเป็นการเรียนรู้คือเราไม่ได้คุยกันมากมายนักเพราะว่าคิวงานของจุนฮยองเนี่ยแบบก็สุดๆเหมือนกันเขามาถ่ายเขามาอัดแล้วเขาก็ต้องรีบไปไหนต่อไหนอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกันน้อยแต่ว่าเวลาเขาทำงานเราก็จะดูไงเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทำงานยังไงนะอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าคนเกาหลีจะแบบจะตั้งใจทำงานแบบทำให้คนที่ทำงานด้วยกันรู้ว่าฉันตั้งใจทำงานจะทำให้เห็นเลยสีหน้าแววตาจริงจังทุกอย่างจริงจังแล้วเขาก็จะพอถ่ายเสร็จปุ๊บคืออันเนี้ยคือเป็นนิสัยคนไทยบางทีเราแบบถ่ายแล้วเราแอบเช็คจากมอนิเตอร์ระหว่างถ่ายแบบเนี้ยแล้วเราแบบหรืออะไรเสร็จปุ๊บเราโอเคเราพอเราจบงานแล้วก็ขอบคุณนะครับไปได้เลยแต่ว่าคนเกาหลีจบต้องไปนั่งดูเพลย์แบ็คอ่ะใช่จุนฮงไปนั่งดูเพลย์แบ็คทุกรอบที่เขาเล่นนะครับแล้วก็เวลาถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะมีพ่วงกับที่จะนั่งอยู่ที่มอนิเตอร์ใช่ครับเวลาเราถ่ายละครหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราก็ไปยืนไปอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้อัตโนมัติพอถ่ายจบปุ๊บพ่วงกับจะลุกครับนักร้องนั่งแล้วก็เช็คเพลย์แบ็คตัวเองโอ้โหคือต้องรีเช็คของตัวเองใช่ครับเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยติดเป็นนิสัยไปแล้วป่ะนะตอนนี้ที่กลับมาทำงานในเมืองไทยบางครั้งเราจะต้องแบบว่าพี่ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่ขนาดนั้นแต่ว่ากล้าที่จะพูดมากขึ้นถ้ารู้สึกว่าแบบเทคไหนเรายังไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าแบบขอนิดนึงนะครับคือบางทีเราไม่ได้เช็คแต่ว่าเรารู้ระหว่างทำหรือถ้าเรายิ่งเช็คเรายิ่งรู้เราก็ขอได้เพราะคนเกาหลีเขาก็จะชอบอะไรเลยจริงจังจริงๆการทำงานขนาดนี้โปรดักชันขนาดนี้ พาร์ทของ MV เป็นไงบ้างครับโหจัดเต็มมากเลยนะจัดเต็มแบบเต็มทั้งอลังมาเลยครับมาเลยก็นี่โอ้โหแสงสีคือผมเนี่ยเป็นคนชอบการแต่งตัวแล้วก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนผมมากซึ่งอยู่ที่ไทยแล้วโดยส่วนมากมิวสิกวิดีโอผมหน้าเดียวผมเดียวตลอดเปลี่ยนแค่เสื้อก็มี2ชุดแต่นี้เปลี่ยนเยอะมากผมแฮปปี้มากเลยแล้วก็แบบเปลี่ยนฉากเยอะมากเปลี่ยนฉากเยอะมากคือสิ่งที่ผมประทับใจตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอก็คือการทำงานที่มีเวลาคิวถ่าย24ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าอีกวันหนึ่งครับผมแต่ว่ามันฉากเยอะขนาดเนี้ยคือสตูดิโอเดียวมันไม่พอไงครับก็จะเล่าให้คนฟังตลอดว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะมีสตูดิโอที่เป็นเวิร์กของสตูดิโอนี่ออกใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะล็อกสตูดิโอที่อยู่ข้างกันไว้2สตูดิโอเพื่อนัททิวเป็นชื่อนัททิว2สตูเลยเพื่อว่าเวลาผมถ่ายที่เนี้ยฉากเนี้ยสมมติเป็นฉากแดงเมื่อกี้นะครับพอเสร็จปุ๊บระหว่างที่ผมถ่ายสตูนี้เขาจะเซตฉากต่อไปแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จบฉากเนี้ยเข้าห้องดื่มน้ำแล้วก็วิ่งไปอีกสตูนึงแล้วก็โอ้ขอถ่ายสตูนี้อีกสตูนึงก็เซตใหม่ห้องดื่มน้ำใช่แล้วก็เซตแล้วก็คือมันจะพร้อมคือผมทำงานตลอดทุกคนทำงานตลอดเพราะคนเซตก็เซตตลอดคนถ่ายก็ถ่ายตลอดรันทีเดียวเลยรอบเดียวเลยเมื่อกี้แอบเห็นครับสาวน้อยคนหนึ่งนะคะนางเอกมิวสิกวิดีโอนั่นเองครับผมนางเอกมิวสิกวิดีโอเป็นนักร้องด้วยชื่อซออาครับผมเป็นนักร้องกรุ๊ปจากวง Brave Girl ครับทำงานร่วมกับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยมาถึงซออาบ้างเป็นไงบ้างซออาก็สเต็ปเดียวกันกับจุนฮยองนะครับก็คือเป็นคนเช็คมอนิเตอร์ตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประทับใจผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเวลาเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอนะครับก็อากาศมันเย็นมากผมไปถ่ายช่วงเดือนเนี่ยตุลาอากาศมันก็แบบเย็นแบบหนาวแล้วก็เขาใส่เสื้อแบบอย่างที่เห็นในมิวสิกวิดีโอคือไม่ได้หนาไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่คือตอนถ่ายเขาก็เหมือนแบบฉันสบายสบายมากเลยอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะสบายนะครับไม่หนาวไงไม่หนาวหรือเปล่าผมว่าสบายคือกลับไปแล้วบ้านเขาไม่ค่อยหนาวแน่นอนบ้านเรา25นี่รู้สึกหนาวแล้วเลยใช่ใช่อันนี้เขาแบบเขาทำงานแบบนี่มากเลยแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเขาก็แบบนี้เลยอ่ะคือแบบแล้วก็ผู้จัดการก็รีบมาห่มผ้าอะไรเงี้ยสุดยอดมากนี่ผู้หญิงเกาหลีแบบนี้เขามีนิสัยแบบน่ารักน่ารักพี่แบงค์อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนะเล่าให้แบงค์ฟังหน่อยมันมีแบบนิสัยอะไรที่แบบคนไทยไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนิสัยส่วนตัวครับอะไรจริงๆคุณเห็นแบบน่ารักน่ารักเอาจริงผมว่ากิ๊กกุ๊กกิ๊กเอาจริงผมว่านะส่วนตัวจริงผมว่านะจริงๆแล้วผู้หญิงไทยน่ารักแล้วน่ารักกว่า
จบจบจบไม่ไปแล้วเกาหลีพอแล้วจริงจริงผู้หญิงผู้หญิงไทยน่ารักกว่าผู้หญิงไทยน่ารักกว่านะครับผ่านจากพาร์ทของ MV มาครับอีกจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเด่นมากๆและเป็นงานที่เขาเรียกว่าเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่มากๆนั่นคือเวทีของ M Countdown นั่นเองในรายการที่เขาเรียกว่าศิลปินชื่อดังทุกคนเลยที่อยู่ในเกาหลีต้องผ่านเวทีนี้รู้สึกยังไงบ้างครั้งแรกที่ขึ้นเปิดตัวเคยดูผ่านทีวีนะมันปั้งเสร็จปุ๊บปั้งต่อแล้วแบบเคยดูว่า M Countdown อ่ะแบบโอ้โหมันต้องแบบนักร้องคนนี้คนนี้ปั้งปั้งแล้วกรี๊ดแบบใช่โอ้โหตายนี่ขนลุกเลยนะเนี่ยนี่อยู่นี่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยเจอแล้วนะในสตูเราเนี่ยอินนะรู้สึกยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเกรงมากคือรู้สึกแบบเกรงคือรายการไทยเราดีมันเป็นอย่างนี้สุดยอดขึ้นศิลปินคนนี้ปังปังปังจบมาต่อเงี้ยใช่โอ้โหคือปกติผมเต้นไม่ได้แบบนี้นะที่ไทยแต่คือกระบวนการซ้อมที่นู่นเขาหนักมากครับก็เลยแบบโปสเตอร์เรามันจะได้เองก็ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าอย่างที่เห็นจะมีแดนเซอร์4 คนที่อายุใกล้ๆกันผมเป็นศิลปินจะไม่มีเพื่อนเลยครับมันไม่มีเป็นวงก็เลยมีพวกเขาเลยครับเป็นเพื่อนแล้วก็เวลาถ่ายรายการเนี่ยเขาจะล็อกโซนศิลปินและแดนเซอร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้จัดการที่พูดภาษาอังกฤษได้ของผมเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกเกรงมากแต่ว่าก็คือเพื่อนๆผมแดนเซอร์เนี่ยครับก็จะมีคนพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะคอยช่วยอะไรเงี้ยทำให้รีแลกซ์มากขึ้นรีแลกซ์มากขึ้นแล้วเขาก็จะแบบแล้วแฟนๆที่มาดูในวันนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นเราถึงเขาคือหลักๆแล้วผมเชื่อว่าวันนั้นที่มาดูเนี่ยเขามาเชียร์จุนฮยองแหละแต่ว่าคือเวลาเราขึ้นไปร้องเนี่ยเขาก็แบบกรี๊ดให้เขาปรบมือแล้วเขายิ้มให้เราแล้วก็ที่สำคัญคือในช่วงฮุกท้ายๆวันนั้นเป็นวันแรกที่เพลง Cheese Bad On ใช่ไหมครับฮุกท้ายๆเขาร้อง Cheese Bad So So Bad เขาร้องตามเพราะว่าเหมือนแบบถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะครับรายการ M Countdown คือนอกจากร่างกายที่แข็งแกร่งนะฮะการซ้อมที่มาเป๊ะแล้วจิตใจของนัททิวนี่สุดยอดมากเลยนิ่งมากนะคือจริงๆก็สั่นคลอนบ่อยเหมือนกันตอนอยู่ที่นู่นก็ท้อบ่อยเหมือนกันเอาจริงๆที่เราดูภาพเมื่อกี้นี้บอกได้ตรงๆว่าดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆดูเหมือนแบบชินกับเวทีแล้วทุกอย่างดูเป๊ะมากอาจจะเป็นด้วยการซ้อมที่หนักมากอย่างเมื่อกี้ที่นัทบอกเนาะพอซิงเกิลนี้ออกไปฟีดแบ็กเป็นไงบ้างทั้งแฟนเพลงของเกาหลีเองรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยที่เกาหลีเนี่ยก็ฟีดแบ็กเนี่ยผมจะดูจากเขาจะมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งก็คือเว็บ Never เป็นเว็บในการ searching ของเกาหลี บ้านเราคือนิยม Google ใช่ไหมครับ บ้านเขาจะเป็นเว็บนี้แหละเวลาเขาอยากรู้อะไรเขาจะ searching แล้วก็ในวันที่ผมขึ้น M Countdown แล้วก็ในวันที่ผมขึ้นอีกโชว์นึงก็คือ Mnet Asian Music Awards นะครับผมก็วันที่ผมขึ้นโชว์ทั้ง2วันเลยเนี่ยคือยอดค้นหาชื่อนาทิวชื่อผมที่เกาหลีเนี่ยนาทิวใช่ครับที่ searching ในเว็บ Never เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ2จากเสิร์ชชิ่งทั้งหมดทั่วประเทศใช่ก็เลยแบบก็เลยแบบฟินฟุดฟุดอ่ะคือแบบฟินฟุดฟุดโอ้ฟินฟุดฟุดรู้สึกดีใจมากครับผมแล้วความพยายามเราสำเร็จแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ที่ไทยนี่โอ้ที่ไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับกระแสดีมากแฟนๆที่เฝ้ารอก็เชียร์เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือผมได้รับกำลังใจจากแฟนๆเกาหลีคนอื่นไม่ว่าเขาจะเป็นศิลป์แฟนๆติ่งของศิลปินคนไหนก็เถอะแต่พอเขารู้ว่าคุยนัททิวออกเพลงเกาหลีเขาก็หันมาเชียร์และให้กำลังใจเราครับนะฮะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราด้วยนะสุดยอดมากนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนฮะกลับมาช่วงหน้าอยู่กันต่อกับนัททิวครับครับผมได้เลยใช่ครับอ่ะโอเคมาพูดคุยกับนัททิวกันต่อนะครับคราวนี้มาจ่อเรื่องถึงแต่ละซิงเกิลเลยแล้วกันมียิ่งฟังยิ่งเจ็บใช่โอ้ please ครับมี2เวอร์ชันด้วยกันครับเอาเวอร์ชั่นไทยก่อนฮะยิ่งฟังยิ่งเจ็บเพลงคือจริงๆพูดถึงอะไรเนื้อหามันจริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลคือเดิมเลยเนี่ยคือโอ้ please เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเนี่ยมาก่อนนะครับแล้วเราก็แปลงเนื้อเป็นยิ่งฟังยิ่งเจ็บแต่ว่าแฟนๆอาจจะได้ฟังยิ่งฟังยิ่งเจ็บมากกว่าก็ความหมายเนี่ยพูดไปด้วยกันได้เลยคือความหมายคล้ายๆกันคืออกหักทั้งคู่คือเป็นความผิดหวังในความรักเหมือนกันนะครับแล้วก็ความแตกต่างตรงที่เพลงถ้าเป็นเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเนี่ยจะฟูมไฟล์กว่าคือความหมายของที่แบบตามคำเลยเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเราโวยวายอยู่ในใจทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้รักเราทำไมนะได้โปรดเถอะนู่นนี่นั่นจะเป็นแบบฟูมไฟล์แต่ว่าของไทยเนี่ยด้วยความที่
ความที่มันมีวรรณยุกต์ครับใช่ภาษาไทยมีแบบขึ้นลงอะไรเงี้ยก็เลยต้องสร้างเรื่องเพื่อให้มีคำที่เหมาะสมก็เลยใส่ไปว่าที่มันเศร้าเนี่ยเพราะว่าความเศร้าจากความรักของเราเกิดจากการที่เขาหมดรักเราแต่เขายังพูดรักเราแต่เรารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วมันก็เลยยิ่งฟังมันยิ่งเจ็บมันเศร้าอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีด้วยเป็นเวอร์ชันของเกาหลีใช่ครับผมเรื่องอะไรคะเรื่องนายครับผมเป็นซีรีส์ที่ตอนนั้นผมกลับมาที่ไทยแล้วก็ออนแอร์ที่เกาหลีแล้วเขาเลือกเพลงเราไปประกอบด้วยโอเคใช่ครับถามนิดนึงว่าเวลาที่ต้องถ่าย MV หรือเวลาที่ต้องร้องเพลงที่เป็นภาษาเกาหลีแล้วจริงๆอ่ะนัดเอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินอ่ะอารมณ์ที่มันอินเนี่ยเมื่อมันพอว่าภาษามันแตกต่างแล้วอ่ะเราใช้ความรู้สึกที่มันต้องอินยังไงบ้างอ่ะเพราะว่าภาษาเราสัมผัสไม่ได้อยู่แล้วอ่ะผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราสามารถสัมผัสกับอารมณ์เพลงได้นะครับก็คือผมเชื่อว่าดนตรีเนี่ยฟังที่ไหนเราก็รู้สึกได้ มันเป็นภาษาสากลครับเราทุกวันนี้คนฟังเพลงเกาหลีเนี่ยสนุกได้แต่ก็ไม่เข้าใจป่ะครับแต่ก็สนุกเราฟีลตามได้แต่ว่าเพลงนี้เนี่ยคือดนตรีมันก็เพราะเศร้าอยู่แล้วเราจะสัมผัสได้ว่าถึงอารมณ์โครงๆว่ามันเศร้าแต่ว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเข้าใจความหมายมากขึ้นก็คือแบบโปรดิวเซอร์ก็จะชี้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรแล้วก็อะไรเงี้ยแล้วตอนผมอัดเสียงเขาก็จะบิ้วก็จะสร้างเรื่องให้ผมก่อนอัดเสียงเวลาเขาไปในห้องอัดเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพูดมาผ่านเนี่ยครับบอกว่านัททิวคิดดูว่าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่กำลังจะพูดให้กับผู้หญิงคนเนี้ยแล้วพอเราร้องเพลงนี้จบพูดจบเขาจะหันหลังเดินจากไปแล้วเนี่ยโอ้ยผมแบบโอ้ยโอ้ยแบบเข้าใจเลยมา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 เลยเหมือนเป็นการบิวอารมณ์ให้ใช่ครับเพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีแค่เพลงเราที่ไปประกอบซีรีส์เกาหลีเรายังได้รับเชิญด้วยนี่ครับนี่ครับเรื่องอะไรตอนนั้นไปรับเชิญซีรีส์เกาหลีชื่อเรื่องว่ามอนสตาร์ครับผมมอนสตาร์ใช่ครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นที่แบบคล้ายนะแต่ไม่ซะทีเดียวกับกลีของฝรั่งที่จะแบบมีเพลงมีเรื่องมีเพลงมีร้องมีเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเขาให้ผมไปรับเชิญเป็นบทคือบทชื่อนาวินเป็นคนไทยที่ไปที่เกาหลีเพื่อไปตามหาความจริงอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไปที่ฮงแดไปที่ไหนตอนไหนมีเล่นดนตรีไปร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวที่นู่นอะไรเงี้ยครับโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นการร่วมงานซีรีส์ครั้งแรกที่เกาหลีครับรู้สึกไงบ้างเห็นบอกงองแงด้วยงองแงไม่อยากไปตอนแรกพอเขาบอกว่าโอ้นัทผู้จัดการบอกว่านัทเนี่ยเขาอยากจะให้แบบผมไปเล่นซีรีส์เกาหลีผมแบบเดี๋ยวเล่นซีรีส์เกาหลีพูดได้มั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยได้นัททำได้ได้เหรออะไรเงี้ยก็คือแบบตอนแรกก็งองแงหน่อยแต่ว่าพอเขาก็ช่วยเราเต็มที่เขาก็ส่งบทอะไรมาให้ก่อนเลยนะอยู่ที่ไทยเรียนภาษาเกาหลีก็ครูครับช่วยหน่อยอะไรเงี้ยพูดว่าอะไรอะไรเงี้ยก็เตรียมไปทำการบ้านไปพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บก็เลยจำไปพูดเลยคือความสามารถที่เรียนยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่จำไปพูดอ๋อคือจำเอาไว้ว่าต้องพูดประโยคนี้ประโยคนี้ต่อคำนี้ใช่จำแล้วก็จำว่าพูดต่อใครพูดหลังจากคำว่าอะไรแต่ว่ามันจะมีบางคำที่เราเข้าใจบ้างเงี้ยแล้วเราก็พอเรารู้ความหมายเบื้องต้นเราก็สามารถรีแอคหน้าตาได้อินไปกับประโยชน์ที่เราพูดออกไปใช่ครับสมมติว่าเขาเรียกนาวินเราก็หัดได้เราแบบเราเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนิดหน่อยแต่ว่าสิ่งที่หลุดจากปากคือจำไปพูดเหมือนจำไปสอบเงี้ยจำไปพูดแต่ว่ามันจะมีฉากสุดท้ายที่เล่นร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่คนนึงที่มันต้องดราม่าครับคืออันนั้นคือพุ่มกลับเดินมาบอกเลยบอกว่านัททิวยูสามารถที่จะแบบทำให้แววตาอยู่แบบมีน้ำตาคลอได้ไหมผมก็บอกว่าผมคิดว่าผมทำได้นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วยติวละเอียดนิดนึงว่ามันคืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็สอนละเอียดแล้วพอเราเล่นปุ๊บเราเข้าใจคำก่อนที่มันจะหลุดจากปากเราแล้วก็จะเข้าใจเหมือนแบบอินมากขึ้นใช่ในเรื่องคือพี่สาวผมตายเงี้ยครับเวลาพูดแค่จะพูดคำว่าลูนานึงที่แปลว่าพี่สาวมันก็จะแบบบิวมาได้เองใช่เราเคยถามเขาไหมว่าจริงๆแอคเซนต์เราเนี่ยโอเคแล้วหรือยังตอนนั้นเคยถามเหมือนกันนะครับคือก่อนถ่ายเนี่ยก็จะต้องมีคนมาเทรนเยอะมากเวลาเขาเทรนเขาก็จะแบบว่าวัดซอยโอนาทิวก็จะต้องพูดวัดซอยโอเน้นโยก็ไม่วัดซอยโ
วัดซอยวันวันก็อาบน้ำวัดซอยกินข้าววัดซอยวัดซอยกลับมาเมืองไทยวัดซับคนละแบบเลยนะฮะใช่ผมก็ต้องทำแบบนี้จนชินอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือครูเกาหลีบอกว่าดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้คือพาร์ตตอนเป็นไปเล่นซีรีส์นะฮะมอนสตาร์นะครับกลับมาพูดถึงยิ่งฟังยิ่งเจ็บเป็นเวอร์ชันภาษาไทยกันบ้างดีกว่านะครับนางเอฟเอ็มบีครับสวยมากน่ารักมากสวยสุดๆเลยใหม่ดาวิกาใช่ครับผมเรื่องราวในสิ่งเดียวของยิ่งฟังยิ่งเจ็บในเวอร์ชันภาษาไทยครับผมอย่างที่บอกก็คือเขาไม่รักเราแล้วแต่ว่าเขาไม่รักเราแล้วแต่ว่าเขายังพูดบอกรักเราแล้วก็จะรู้สึกเจ็บใช่ไหมครับในมิวสิกวิดีโอก็เลยถ่ายทอดออกมาว่าเป็นผมแล้วก็น้องใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็น้องใหม่เนี่ยจะมาคอยกระซิบข้างหูตลอดคือไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าเนี่ยภาษาร่างกายคือกอดบ้างกระซิบว่ารักบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เราใช้ซิมโบลิกของความเจ็บปวดด้วยเลือดมันก็จะมีแบบว่าบางช็อตก็จะเห็นว่าผมเลือดไหลจริงๆคือไม่ได้เลือดไหลเจ็บมาจากไหนนะแต่ว่ามันเจ็บมาจากข้างในแล้วก็ใช้ซิมโบลิกว่าเป็นเลือดไหลอะไรเงี้ยเลือดนางเอกเนี่ยเองไหมอะไรเลือกเองเลือกนางเอกเนี่ยผมเองไหมแหมเลือกเองคือว่าจะบอกว่าเราทำเป็นทีมงานนะเปล่าเลือกเองเลือกเองครับเลือกเองครับแอบปลื้มส่วนตัวหรือเปล่าใช่ปลื้มอ่ะคือเคยเล่นละครด้วยกันครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบเล่นก็ดีแล้วก็สวยเป็นคนมีเสน่ห์มากแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานกับน้องใหม่แบบคู่กันบ้างคือตอนนั้นเล่นด้วยกันแต่ไม่ได้คู่กันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบบอกพี่ทีมงานที่ออฟฟิศนะครับบอกว่าพี่ครับมีสิทธิ์เลือกนางเอกเองไหมครับเลยตอนแรกเขาก็จะไม่ยอมแบบผมก็แบบโทรทุกวันอ่ะมีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์ไหมครับจนอ่ะลุยดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้างั้นผมขอเสนอชื่อน้องใหม่ดาวิกาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคอนเนคชั่นส่วนตัวรู้จักเป็นเพื่อนกันก็เลยติดต่อเรามาเต็มข้อมูลมาให้เลยนะคืออยากได้คือรออนุมัติอย่างเดียวรออนุมัติอย่างเดียวเลยครับมาถึงซิงเกิลล่าสุดนะคะไม่เสียใจที่ได้รักเธอครับซึ่งซิงเกิลนี้รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ร้องเป็นเพลงเก่าออริจินอลของพัชชาใช่ใช่แล้วเรานำมาปรับไปสไตล์ของนัททิวมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วปรับในส่วนไหนบ้างครับนัททิวหลักๆคือดนตรีเพราะว่าเพลงตอนที่เป็นเวอร์ชั่นของพี่พัชเนี่ยจะช้ามากแล้วก็ซึ้งๆฟังแล้วจะแบบโอ้โหล้มไม่เสียใจที่ได้รักเธอนี่คือซึ้งสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่คือพอมาเป็นเวอร์ชั่นของผมเนี่ยผมตีความเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนจากการตีความแบบคู่รักกันว่าแบบผมและเธอคนนั้นเรารักกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นผมและแฟนคลับว่าเราไม่เสียใจที่ได้เจอพวกเขาที่ได้รักพวกเขาแล้วก็พวกเขาไม่เสียใจที่ได้เชียร์เราได้รักเราได้สนับสนุนผลงานเราอะไรเงี้ยตีความเปลี่ยนไปก็เลยเปลี่ยนดนตรีตามให้แบบมีความสุขมากขึ้นเลยใช่ไหมยิ้มได้ยิ้มจากเพลงโอหักกลายเป็นเพลงแบบว่ายิ้มแบบอารมณ์ดีเอ็มวีฮะเป็นภาพงานมีติ้งกับแฟนคลับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ความตั้งใจแรกเลยเนี่ยคือมีเพลงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานที่เกาหลีไงมีภาพด้วยเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีแฟนมีติ้งอะครับแล้วก็วันนั้นก็ร้องเพลงนี้เป็นครั้งแรกในงานด้วยแล้วก็เลยพอจะทำมิวสิกวิดีโอก็เลยถ้างั้นเอาแบบภาพในวันนั้นดีกว่ามาร้อยเรียงกันเพราะว่าไหนๆความหมายแล้วก็พูดถึงแฟนคลับอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยก็เลยเป็นภาพก็จะมีแฟนๆหลายคนก็คงได้เห็นตัวเองอยู่ในนั้นมีใครได้ไปบ้างมีใครไปบ้างครับนะนะนะไปกันเยอะไปกันไปกันหมดเลยก็เห็นอยู่ในภาพนั้นก็หลายคนครับวันนั้นรู้สึกว่าจะมีเหมือนแบบแจกกอดได้ปะใช่ไหมคะจริงจริงก็ไม่ได้แจกฟรีเท่าไหร่นะเอออ๋อนี่โอ้โหใช่นี่มีทำโปรเจกต์ด้วยเป็นแบบว่าอันนี้เซอร์ไพรส์มากครับเพราะว่าต้องเล่าให้ฟังว่าเพลงเพราะเธอเป็นเพลงของผมเองนะแล้วก็ผมกำลังร้องเพลงเพราะเธออยู่เสร็จปุ๊บคือโคโรกราฟเนี่ยคนที่สอนท่าเต้นอ่ะมาบอกนัดตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วบอกว่าพอถึงท่อนดนตรีเนี้ยหันหลังเลยนะนัดหันหลังแล้วยืนตัวแบบใหญ่ๆให้คนเขารู้สึกว่าโอ้โหเราแบบยิ่งใหญ่มากแต่ให้มองแค่แผ่นหลังว่าอุ๊ยพี่ไอเดียที่แบบดีสุดๆเลยผมชอบมากคือจริงๆอยากให้ผมหันหลังเพราะเขาจะแอบหยิบป้ายขึ้นมาอ๋อเหรอใช่ใช่ของเขาเราไม่หลอกนะไม่รู้คุณหลอกนะใช่หลอกนะคุณหลอกนะจริงๆผมก็หันหลังโอ้แบบโอ้โหอีโฟไว้สุดๆหันมาหน้าเหวอะไรงงมากตกใจใช่ทุกคนแบบถือป้ายกันแบบใหญ่เลยเนี้ยแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าแฟนคลับบางคนเขาเหมือนแบบเขาหยิบมาวางที่ตักก่อนแล้วอะคือแล้วคือเหมือนแบบกันเปื้อนหรือเปล่าเพราะว่า
ขากลัวว่ายังไม่ถึงท่อนนัดหันหลักแล้วแบบนัดจะแอบเห็นไหมอะไรเงี้ยหรือมีบางคนครับยังไม่ถึงขึ้นมาก่อนแล้วนั้นเลยรู้ยังไม่มีนะไม่มีนะก็เป็นภาพบรรยากาศความประทับใจนะพูดถึงแฟนคลับแล้วนะครับช่วงหน้าครับเรามีคำถามมาจากแฟนเพจมาถามนัททิวด้วยนะครับนะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะเครื่องดื่มชาคูไบครับดื่มสดชื่นระหว่างวันมิกเซอร์ซับซ่าระหว่างคืนนั่นเองครับช่วงหน้าอยู่กับนัททิวนะคะกลับมาค่ะสักครู่เดียวนัททิวนะคะยังอยู่วันนี้มีคำถามนะคะจากแฟนเพจนั่นเองนะคะคำถามเราแต่ว่าก่อนอื่นเลยเป็นคำถามจาก SMS ของเราดีกว่าเป็น SMS ของเรานะครับถ้าคนรักทำให้คุณเสียใจคุณจะทำยังไงครับนี่หัวข้อ SMS ของเราวันนี้ถ้าเป็นนัททิวจะทำยังไงฮะถ้าเป็นผมถ้าเขาทำให้เราเสียใจจริงๆเราก็ต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะว่าแบบคือเป็นเพราะอะไรหรืออะไรหรอก็ต้องคุยกันหน่อยนิดนึงต้องคุยว่าแบบเอ้ยทำแบบเนี้ยเราแบบไม่ชอบนะเรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็คุยกันให้ใช้กันเคลียร์ใช้กันเคลียร์ครับผมหรือว่าเหมือนปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ครับปรับความเข้าใจครับผมดีกว่านะฮะไม่ใช่แบบว่าหนีกันไปใช้กันแบบไม่พูดไม่จากันอย่างนี้ใช่อย่างนั้นไม่น่าจะดีแบบบางคนเลือกที่จะใช้อารมณ์แบบปุ๊บปั๊บแล้วเอ้ยไม่ขอคุยเงี้ยมันก็ปัญหาก็จะไม่เคลียร์เรื่องที่เราเสียใจก็จะไม่เคลียร์อะไรเงี้ยครับผมอ่ะมาถึงคำถามจากแฟนเพจกันบ้างครับแฟนเพจแฟนคลับที่ส่งกันเข้ามาเนี่ยเขาจะพูดกันหมดเกือบทุกคนเลยนัททิวหล่อขึ้นมากเขาบอกอย่างนี้ฮะขอบคุณครับโอ้โหนะฮะหล่อมากหล่อไหมฮะหล่อไหมฮะหล่อมากฮะรู้สึกไงบ้างครับผมคือคนชมมาก่อนเลยถึงไม่มีคำถามมาก่อนก็จะมีแบบนัททิวหล่อมากเนี่ยขอมาชมก่อนเลยหลังหรือมันก็นัททิวหล่อมากแล้วเป็นคำถามอย่างนี้เลยครับโอ้โหรู้สึกยังไงบ้างขอบคุณครับไม่รู้จะรู้สึกยังไงเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะรู้สึกดีก็ขอบคุณแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแทนนัททิวนัททิวหล่อมากขอบคุณแทนเขาขอบคุณช่วยใจดีคุณชมแหมนั่นมาเข้าคำถามมาเข้าคำถามจริงๆเลยนะจากแฟนเพจที่เราเอาไปโพสต์ไว้คำถามแรกเลยก็คือหลงไหลอะไรในเกาหลีคะบิบิมบับไหมบิบิมบับอร่อยมากของกินหลงไหลอะไรอ่ะครับผมชอบอากาศอากาศจริงผมชอบอากาศอากาศเกาหลีทำให้เราหน้าเนียนได้อากาศเย็นหรือว่ายังไงจริงๆนะครับถ้าไปอยู่ประมาณเดือนนึงเนี่ยกลับมาหน้าวิงทุกคนเลยเพราะว่าอากาศจะหน้าชามันเย็นโอ้เย็นใช่คือแบบเนียนจ้ะเนียนเลยแบบไม่รู้ขุมขนบีบปุ๊บกระชับเนียนใช่ชอบอากาศชอบอากาศครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือชอบพวกร้านต่างๆอ่ะร้านแบบร้านขายของกระจุกกระจิ๊กหรือว่าคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยครับเขาจะแต่งน่ารักมากเลยผมแบบชอบเดินดูแล้วยิ่งอากาศเย็นๆเงี้ยครับมันยิ่งแบบคือถ้าเราเดินเมืองไทยเราอาจจะไม่ได้ฟิลนั้นนะครับอันนี้แบบก็เลยดีชอบครับเป็นร้านโลคอลของที่นู่นนั่นเองนะฮะครับมาถึงอีกหนึ่งคำถามครับเชื่อว่าหลายคนอยากรู้มากนะฮะถามให้เอาใจสาวๆทั้งประเทศเลยนะฮะสาวไทยกับสาวเกาหลีใครน่ารักกว่ากันอันนี้อันนี้ก็บอกไปแล้วเมื่อกี้พูดแล้วก็พูดอีกแล้วขอย้ำซ้ำๆเดิมๆว่าผู้หญิงไทยน่ารักสุดๆครับผมสบายใจกันไปทั่วหน้าเลยนะคะคราวนี้แฟนคลับผมเนี่ยสบายใจเหมือนกันไม่ต้องไปหาถึงโน่นจะได้ไม่ต้องไปแล้วกันครับอยู่นี่ดีแล้วมีคนสแกนให้แล้วเรียบร้อยดีแล้วอีกหนึ่งคำถามนะครับพี่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังผมคิดว่าผมยังไปได้อีกครับผมคิดว่าผมยังไปได้อีกคือตราบใดที่เรายังคงที่จะตั้งใจทำงานแล้วก็เดินอย่างแบบมั่นคงด้วยขาของตัวเองแล้วก็มีคนคอยพยุงคอยสนับสนุนต่อไปผมคิดว่าคือตอนนี้ผมไม่ได้มองว่าเราแบบโอ้ยยังไม่ประสบความสำเร็จมีความฝันไหมนะทิวผมแค่ใช้ว่ามันยังไปได้อีกความฝันของผมเนี่ยเมื่อก่อนก็คือเป็น AF ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เราเป็น AF แล้วเราทำงานมาสักพักแล้วอะเราก็เริ่มรู้สึกอยากก้าวไปเรื่อยๆแต่ว่าความฝันจริงๆเลยไม่ใช่ว่าผมไม่เคยยึดเอาความดังหรือเงินทองเป็นเป้าหมายในชีวิตนะครับผมคิดแค่ว่าชีวิตเนี้ยเกิดมาได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นอาชีพการงานที่ตัวเองรักมีคนรักเราแล้วก็ผมได้พักผ่อนและให้เวลากับคนที่เรารักอย่างเพียงพออย่าง
ทั้งหมด3อย่างนี้อย่างสมดุลใช่เนี่ยเป็นความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆไม่อยากที่จะแบบทำงานสุดจนทิ้งอะไรไปสักอย่างหรือว่าอยู่กับสิ่งๆนี้จนการงานไม่ก้าวหน้าผมอยากให้มันสมดุลกันคือไปด้วยกันใช่เป็นความตั้งใจครับอยากให้เป็นแบบนั้นยอดครับผมดูมองดีมากๆนะฮะคำถามต่อไปนะครับผมเวลาอยู่เกาหลีถ้าไม่ทำงานพี่ทำอะไรคะอย่าบอกว่านอนนะอย่าบอกว่าเกือบแล้วแต่รู้สึกว่าแบบเหมือนทำงานหนักมากทำงานหนักครับแต่ว่าช่วงที่ไม่ทำงานก็มีอย่างที่ถ้าตอนเดบิวต์เพลงเนี่ยจะฝึกจะอะไรซะเยอะแต่ว่าพอเป็นที่ไปถ่ายซีรีส์นะครับผมก็พอวันไหนไม่มีฉากเราก็จะได้พักก็จะไปเดินเล่นนะครับชอบไปเดินเมืองดงแล้วก็ชอบเดินคาโดซุกิเลยครับผมเป็นแบบมีร้านขายของแล้วก็เป็นคอฟฟี่ช็อปอะไรอย่างที่บอกสิ่งที่ผมชอบร้านเล็กๆนี่นะใช่ครับแล้วก็เดินดูอะไรทั่วไปครับผมยังน้องก็ถือว่าเป็นแหล่งวัยรุ่นของชาวเกาหลีเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าแล้วก็มีหลายๆอย่างก็ชิลๆครับพี่เกดไปพี่เกดเจ็บอ่ะอาจจะหมดได้นะครับในกระเป๋าแบบร้อยแล้วจริงๆครับทุกอย่างแบบจะล่อตาล่อใจให้เราแบบโอ้ยคิดเป็นเงินไทยแล้วเอ้ยเท่านี้เองไม่เจ็บมากซื้อเลยใช่มันจะเป็นแบบนั้นนะต้องมีเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขนี่มาเลยปอ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 เท่าไหร่โอเคโอเคไม่เท่าไหร่ไปจ่ายไม่เท่าไหร่จ่ายใช่มาถึงอีกหนึ่งคำถามนะครับพี่เกศครับถามว่าพี่ณัฐทิวจะมีผลงานนะคะกับละครอีกไหมครับผมจะมีผลงานละครอีกไหมก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆอาจจะถามถึงผลงานละครเยอะเพราะว่าผมเบรกผลงานละครไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าจะไปเกาหลีอีกแล้วแล้วก็ไปทำงานเพลงตั้ง2เพลงเนี่ยอาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับผลงานเพลงก่อนครับผมแต่ว่าพอมีเวลาแล้วกลับมาก็ไม่อยากที่จะทิ้งผลงานละครครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รักเหมือนกันนะครับผมเห็นบอกว่าจะไปเกาหลีแล้วไปนานไหมครับคำถามสุดท้ายจากแฟนคลับ Facebook แฟนเพจของเราแล้วนะฮะเป็นแฟนเพจนะเรียบเรียงก่อนนะฮะเห็นบอกว่าจะไปเกาหลีแล้วไปนานไหมครับจะเมื่อไหร่จะกลับแฟนๆคิดถึงครับผมก็ไปนานไหมคือเบื้องต้นอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าไปทำงานเพลงทุกครั้งของผมเนี่ยจะต้องมีการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยก่อนไม่ใช่ไปปุ๊บอัดเลยต้องแบบฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการที่เราจะต้องฝึกฝนเนี่ยคราวนี้เขาก็ตีให้ผมว่าผมต้องฝึก6เดือน6เดือนใช่ครับคุณจะ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืน6เดือนพี่อย่าย้ำอย่าย้ำพี่โอ้ไปยัง 7-8-9 เลย 7-8-9 ตื่น 7 โมงนั่นมันทัวร์จีนเข้า 8 โมงเจ็บมาแล้วรอหมุน 9 โมงนี่สูตรทัวร์ไม่ใช่สูตรทำงานสูตรทัวร์ครับผมก็นี่แหละก็จะต้องฝึกประมาณ6เดือนแล้วก็มีโปรดักชันอีกประมาณ2เดือนก็หนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะน่าจะหนักขึ้นแต่ว่าได้ข่าวมาว่าเพลงใหม่จะไม่ใช่เพลงเต้นก็อาจจะล้าทางด้านร่างกายน้อยลงหน่อยเพราะว่าไม่น่าจะต้องซ้อมเต้นหนักขนาดนั้นแต่น่าจะไปทุ่มเทเรื่องภาษามากขึ้นครับเรื่องเสียงเรื่องการร้องใช่ครับ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 ได้เล่าเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็แฟนๆหลายคนก็น่าจะรู้ว่าเฮ้ยการที่แบบคนเราอยากที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีมันไม่ใช่แค่อยากจะไปแล้วได้ทำเลยอะไรเงี้ยมันต้องมีอะไรเยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้สิ่งที่ผมยังแบบคือผมมองศิลปินเกาหลีทุกคนตอนนี้เปลี่ยนไปเลยนะเมื่อก่อนผมชื่นชอบเพราะชื่นชอบเท่ดีเพลงดีจบแต่ว่าพอผมได้ไปเจอจริงผมยกย่องจิตใจเขามากผมรู้สึกว่าใจเขาสู้มากแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะทำให้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่เราท้อเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเงี้ยครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆคนไทยที่ให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของผมเองหรือว่าแฟนคลับติ่งเกาหลีคนอื่นแต่ว่าทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนไทยแล้วให้กำลังใจกันเองอ่ะเราก็รู้สึกแบบเก็บมาเป็นกำลังใจก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำผลงานเพลงทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยเพราะว่าผมรู้ว่าทุกครั้งที่ทำได้ดีมันไม่ใช่แค่ชื่อนัดคิวที่ดีไปด้วยแต่ว่าผมคิดว่าคนไทยก็เหมือนแบบชื่อของประเทศไทยด้วยแล้วก็ชื่นชอบเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ที่สำคัญนอกจากงานดีผลงานดีอยากทำให้คนเกาหลีรักคนไทยทำงานกับผมแล้วรู้สึกคิดต่อไปว่าโอ้คนไทยน่ารักไม่ได้คิดแค่คนนัททิวน่ารักแต่คนไทยน่ารักอยากทำงานกับคนไทยใช่อยากเป็นแบบนั้นขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจผมครับผมโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากรู้สึก
แล้วว่านัททิวน่ารักจริงๆแต่ช่วงหน้ามีของขวัญมาฝากกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับไลฟ์โชว์นะคะไม่เสียใจที่ได้รักเธอนะคะแต่ช่วงหน้ามาเจอกันอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ